แต่นั้นไปดูผลงานของทีมกำปั้นไทยกันบ้างเนี่ยสำหรับพีรพัฒน์เยสุงเนินก็เอาชนะนักชกจากหมู่เกาะคุกค่ะได้ลุ้นต่อในรอบ32คนในศึกมวยสากลชิงแชมป์ตั๋วโอลิมปิก2024ซึ่งวันที่3ของการแข่งขันในเล็กที่2บ็อกซิ่งโลทูปารีสที่อินโดเซเดียมหัวหมากสนามนี้เนี่ยมี51โควต้าให้นักมวยทั่วโลกได้แย่งชิงกันนะคะนักชกไทยมีขึ้นเวที1คนในรุ่น71กิโลกรัมชายรอบที่2ค่ะพีรพัฒน์เยสุงเนินพบกับฮาเลตทาวิริมาที่จากหมู่เกาะคูค่ะไฟนี้พีรพัฒน์หาจังหวะดักต่อยแบบระวังเนื่องจากคู่ชกนั้นสูงยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวพยายามทำเกมเน้นหมัดขวาเข้าเป้าครบ3ยกพีรพัฒน์ชนะไป4ต่อ0ค่ะกรรมการ4คนให้พีรพัฒน์ชนะอีกคนให้เสมอนะคะก็ทำให้เจ้าตัวผ่านเข้ารอบ3จะไปเจอกับนูรดินรัตทามเบรกอูลูนักชกคีร์กีสถานในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งหลังชกเนี่ยพีรพัฒน์ก็บอกว่าเกรงไปหน่อยบวกกับยก2เนี่ยโดนตัดคะแนนด้วยนะคะจึงต้องเดินเกมมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าทางเราแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมี2นักชกไทยขึ้นในรอบค่ำนะครับ18:30 นในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบที่2จะเป็นวีรพลจงจอหอดีกรีเหรียญทองแดงเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2011นะครับพบกับร็อบบี้กอนซาเลสจากสหรัฐอเมริกาแชมป์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2021นะครับแล้วก็รุ่น75กิโลกรัมหญิงในรอบแรกครับไบสันมณีก้อนเจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์เอเชียที่จอร์แดนพบกับกาเบียนสโตนคูเต้จากลิทัวเนียแชมป์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2022ครับมวยยังไงเนี่ยเข้ามหากรรมเมื่อไหร่ดูสนุกเชียร์มาลุ้นเหรียญโอลิมปิกกันก็จากมวยสากลนี้แหละครับค่ะ